หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพและสาขาวิชาเวชศาสตร์ความงามมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติในหัวข้อสุนทรียภาพทางสุขภาพและความงามในระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคมนี้เพื่อมุ่งส่งเสริมให้เป็นเวทีวิชาการระหว่างคณาจารย์นักวิชาการนักศึกษานักวิจัยและผู้สนใจทางด้านสุขภาพได้มีโอกาสเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานทางวิชาการตลอดจนเป็นการกระตุ้นการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์เชิงวิชาการระหว่างนักวิชาการนักวิจัยและผู้สนใจให้สามารถนำผลงานไปประยุกต์ใช้ได้จริงและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มาของการจัดงานในวันนี้นะครับเนื่องจากว่าเราก็เป็นหน่วยงานหรือองค์กรทางด้านการศึกษานะครับที่สนับสนุนทางด้านศาสตร์ของ Anti Aging Wellness นะครับแพทย์ทางเลือก Alternative แล้วก็ Aesthetic นะครับเราเป็นสถาบันที่มีการให้การศึกษาในระดับปริญญาโทในหลักสูตรเหล่านี้แล้วเราก็คิดว่าเราต้องการที่จะรวบรวมนะครับองค์กรสถาบันการศึกษานะครับในเครือข่ายนะครับองค์กรที่ให้บริการสุขภาพทางด้านนี้ในส่วนทั้งภาครัฐบาลและก็ภาคเอกชนนะครับกระทรวงนะครับสมาคมทั้งหลายที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็จัดเป็นงานประชุมระดับชาติซึ่งนอกจากจะเป็นการรวบรวมสร้างสายสัมพันธ์ของกลุ่มองค์กรเหล่านี้แล้วนี่นะครับยังเป็นการพัฒนาความรู้ศักยภาพนะครับแล้วก็เป็นที่นำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาในกลุ่มของปริญญาโทของเราด้วยครับก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับเราจะสังเกตเห็นจากจำนวนคนที่เข้างานจำนวนบูธที่ออกงานนะครับแล้วก็องค์กรต่างๆที่มาไซน์MOU กับเราอยู่ด้านหลัง Black Dot นี่นะครับก็จะเห็นเป็นเครือข่ายองค์กรซึ่งก็มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตลอดทุกปีครับก็2วันนี้นะครับก็จะเป็นการบรรยายวิชาการที่อัปเดตในแต่ละปีนะครับที่สอดคล้องกับธีมที่เราวางเอาไว้นะครับแล้วก็มีการออกบูธต่างๆนะครับแล้วก็มีการนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษากลุ่มปริญญาโทนะครับเรามีทั้งหมด3ห้องประชุมด้วยกันครับหัวข้อนี้นะครับเรามีทั้งศาสตร์ของเวชศาสตร์ชะลอวัย Anti Aging นะครับแพทย์ทางเลือก Alternative อยู่ในห้องใหญ่นะครับแล้วก็มีในเรื่องของเวชศาสตร์ความงามนะครับซึ่งในส่วนของเวชศาสตร์ความงามเนี่ยเรามีทั้งนวัตกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นซึ่งเราเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้นะครับเรามีเครื่องไม้เครื่องมือเยอะแยะมากมายเลยนะครับซึ่งแพทย์ส่วนใหญ่ก็สนใจที่จะหาความรู้แล้วก็อัปเดตนะครับไม่น้อยหน้าไปกว่าประชาชนทั่วไปหรือคนไข้ทั้งหลายนะครับในขณะเดียวกันในส่วนของAnti Aging เองเนี่ยเราก็มีทั้งหัวข้อที่เอนเทรนทันสมัยไม่ว่าจะเป็น practical point นะครับทิปนะครับเทคนิคต่างๆนะครับความรู้ทางวิชาการในเรื่องของความอ้วน metabolic X นะครับการลดอาหารการออกกำลังกายเรื่องของลำไส้นะครับเรื่องของฮอร์โมนเรื่องของมะเร็งเรื่องของแพทย์ทางเลือกซึ่งเราต้องเรียกได้ว่าที่นี่งานประชุมนี้เป็นงานประชุมระดับชาติงานเดียวในประเทศไทยที่รวบรวมศาสตร์ทางด้านนี้ทุกศาสตร์นะครับไม่ว่าจะเป็น Anti Aging Alternative Aesthetic แล้วก็ Wellness ของประเทศไทยไว้ที่สุดนะครับในปีนี้นะครับเท่าที่สังเกตเห็นนะครับจากปีที่แล้วจนกระทั่งมาปัจจุบันนะครับก็จะมีในเรื่องของ collagen biosimulator นะครับคือตัวกระตุ้นผิวให้ดูอ่อนเยาว์นะครับไม่ใช่แค่ toxin filler หรือเลเซอร์ในอดีตนะครับรวมไปถึงเครื่องมือเลเซอร์หรือเครื่องมือ energy based device คือเครื่องที่ใช้พลังงานนะครับใหม่ๆที่ทำให้ลดความเจ็บปวดนะครับเราจะคุ้นเคยกับเครื่องที่ยกกระชับหน้าหลากหลายรูปแบบแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมีเครื่องที่พัฒนาไปมากกว่านั้นใช้เวลาที่สั้นลงความเจ็บปวดที่น้อยลงและผลลัพธ์ที่มากขึ้นนะครับรวมไปถึงผลิตภัณฑ์จากไหมนะครับแล้วรวมไปถึงเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยก็อยู่ในงานประชุมครั้งนี้ด้วยครับ คิดว่าเรื่องของเวชศาสตร์ชะลอวัยเนี่ยจะได้รับการยอมรับและได้รับความนิยมเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมากค่ะอย่างที่ได้พูดในที่ประชุมไปนะคะว่าเพราะว่าสังคมไทยเนี่ยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างแท้จริงแล้วถ้าเกิดเรามีผู้สูงอายุในบ้านและก็เกิดท่านเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นภาระนะคะเป็นความไม่สบายใจของคนทั้งครอบครัวและถ้าจริงๆแล้วก็จะเป็นภาระไปถึงสังคมและก็ถึงประเทศชาตินั้นเรื่องของเวชศาสตร์ชะลอวัยเนี่ยเป็นการดูแลสุขภาพให้มีสุขภาพดีถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตเมื่อเรามีผู้สูงอายุที่บ้านแต่เป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพที่แข็งแรงมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะสังคมในครอบครัวสังคมของประเทศไทยก็จะเจริญยิ่งขึ้นได้ด้วยค่ะคือมหาวิทยาลัยเองเนี่ยเริ่มจากที่ได้คุ้นเคยกับอาจารย์มาศเมื่อ15 ปีที่แล้วนะที่เริ่มหลักสูตร Anti Aging ที่อาจารย์มาศได้จัดเป็นเวทีเราเองเนี่ยเราต้องการที่จะขยายสาขาในเรื่องของ Wellness ให้มากขึ้นนี่ก็มุมมองนึงนะในการผลิตบุคลากรเข้าสู่อุตสาหกรรมเนี่ยต้องการที่จะผลิตบุคลากรที่มีส่วนสนับสนุนในสายแพทย์เนี่ยที่มีความรู้ในเรื่องของ Anti Aging ในเรื่องของ Wellness ในเรื่องของรักษาเมดิซินเพราะฉะนั้นในปีต่อไปเนี่ยจะเห็นว่าเราจะเปิดสาขาเพิ่มขึ้น10 กว่าสาขาที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของ Wellness ในอนาคต